ได้มีรูปสลักกำแพงอยู่ที่ปราสาทบันทายสีโดยลวดลายนี้ว่ากันว่าเป็นลวดลายสไตล์หลุยวิตตองที่อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบของกัมพูชาโดยปราสาทบันทายสีนั้นเป็นปราสาทหินที่ถือได้ว่างดงามมากที่สุดในประเทศกัมพูชาและมีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์และเป็นปราสาทแห่งเดียวที่สร้างเสร็จแล้วกว่า 1,000 ปีแต่ว่าลวดลายก็ยังคมชัดเหมือนกับเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆโดยปราสาทบันทายสีหรือว่าเรียกตามสำเนียงของชาวกัมพูชาว่าบันเตียไสรหมายถึงปราสาทสตรีหรือป้อมสตรีที่อยู่ห่างจากตัวเมืองสิมราชไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ30กิโลเมตรอยู่ใกล้กับแม่น้ำสิมราชในบริเวณที่เรียกว่าอีสวนปุระหรือเมืองของพระอีสวนโดยปราสาทแห่งนี้ได้สร้างอุทิศถวายพระอีสวนภายใต้พระนามว่าตรีภูวนมเหสวนหรือผู้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้ง3โดยปราสาทมีขนาดเล็กสร้างด้วยหินทรายสีชมพูซึ่งหายากและสร้างขึ้นประมาณช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมช่วงพุทธศักราช1510โดยพราหมณ์ยัญชยวราหะในตอนปลายของสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่2หรือพระเจ้าชัยวรมันที่4ในช่วงพุทธศักราช1487ถึง1511และสร้างเสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่5คือช่วงพุทธศักราช1511ถึง1554โดยลวดลายสไตล์หลุยวิตตองที่ได้ปรากฏภาพขึ้นมานี้เป็นภาพที่ถ่ายจากไกด์ชาวเคมรโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะว่าบอกได้เลยว่าลวดลายนั้นไม่ใช่เทคนิคการแกะสลักหินแต่ว่าทำโดยการประทับบนเปียกปูนสมัยฮุนเซนเมื่อไม่กี่ปีก่อนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าชมเชยชมเชยแล้วก็มีคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะคะบอกว่าเคยอ่านบันทึกของจีนโบราณระบุว่าผู้คนในอาณาจักรขแมไม่สามารถทอผ้าได้พวกเขาต้องนำเข้าจากจีนอาระเบียสยามและอินเดียเสื้อผ้าก็ต้องจ้างชาวสยามมาซ่อมโดยมีชาวขแมได้มาตอบนะคะบอกว่าฉันเพิ่งรู้ว่าประเทศไทยเคยเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชามาก่อนแล้วก็มีต่างชาติอีกคนหนึ่งมาตอบนะคะว่าอยากจะเห็นหลักฐานจังอยากให้มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าขแมนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศใดโดยว่ากันว่าในประวัติศาสตร์หนึ่งในนั้นคือสยามที่ขแมนั้นตกอยู่ใต้อาณานิคมมากกว่า400ปีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเหมือนกับลายแทงเลยเยี่ยมมากๆทำได้เหมือนจริงๆดูแล้วไม้ใหม่เป็นกำแพงที่แกะสลักหินได้สวยงามเท่าที่สุดเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าลายดอกนั้นคมมากเหมือนกับแกะขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็มีชาวต่างชาตินะคะมาบอกว่าแบบนี้แคมโบเดียจะต้องรีบไปฟ้องศาลโลกว่าหลุยส์วิตตองละเมิดลิขสิทธิ์และต้องการจะคิดค่าลิขสิทธิ์ออกมาบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละทำให้ผู้คนทั่วโลกนั้นหัวเราะไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่บางคอมเมนต์ก็บอกโอ้นี่เอาลายคุกกี้มาพิมพ์ลายหรือเปล่าเนี่ยหาทำซะจริงๆโดยความสวยงามของปราสาทบันทายสีนะคะจะมีซุ้มประตูทางเข้าที่จำหลักภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณลวดลายมีความละเอียดสวยงามมากส่วนซุ้มประตูทางซ้ายมือจำหลักภาพพระอีศวรทรงโคมีพระอุมาเทวีประทับอยู่ด้านซ้ายและซุ้มทางขวามือมีรูปพระนารายณ์อวตารเป็นนรสิงห์หากผ่านประตูเข้าไปจะเห็นปราสาทองค์แรกสร้างอยู่เหนือฐานเดียวกันซึ่งสูง90เซนติเมตรขนาบด้วยบรรณาลัยซึ่งเป็นที่เก็บรักษาตำราหรือวัตถุที่ใช้ในพิธีเคารพบูชาโดยมีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกซุ้มประตูหรือโคบุระนี้ประดิษฐานประติมากรรมด้วยลวดลายที่งามวิจิตรอ่อนช้อยและลวดลายประดับที่ปราสาทบันทายสีสลักสลาวอย่างวิจิตรบรรจงไม่ว่าจะเป็นเทพธิดาหรือนางอัปสราก็เต็มไปด้วยความสง่างามและในกรอบซุ้มปราสาทองค์แรกมีรูปพระศิวะกำลังร่ายรำหรือที่เรียกว่าศิวนาฏราชท่ารำของพระองค์มีถึง108ท่าโดยแต่ละท่ามีผลต่อฟ้าดินหน้าบันของห้องสมุดทางด้านทิศใต้สลักภาพพระอิศวรกำลังประทับนั่งอยู่เหนือเขาไกรลาดและที่หน้าบันห้องสมุดทางด้านทิศเหนือแสดงภาพพระอินทร์กำลังบันดาลให้ฝนตกลงมาบนอาคารเดียวกันนี้เหนือหน้าบันทางทิศตะวันตกแสดงภาพพระกฤษณะ
กำลังประหารพระยากงในพระราชวังภาพสลักณปราสาทบันทายสีนอกจากความงดงามในฝีมือการสลักแล้วยังมีคุณค่าเกี่ยวกับมนุษย์อย่างลึกซึ้งอันจะเห็นได้จากความรู้สึกที่แสดงออกมาจากภาพซึ่งเป็นพยานหลักฐานชิ้นแรกที่ทำให้ทราบเกี่ยวกับชีวิตของชาวขอมในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่16โดยในการนี้มีนักเขียนชาวฝรั่งเศสชื่ออองเดรมาโรเจ้าของผลงานเสน่ห์ตะวันออกเดินทางมาชมปราสาทบันทายสีเมื่อช่วงปีพุทธศักราช2466แล้วก็ได้ใช้เลื่อยและลิ่มสกัดเอาซอกมุมรูปนางอัปสราออกไปถึง6ชิ้นโดยมาโรกับเพื่อนของเขาถูกจับบนเรือกลไฟที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2466และในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2467ศาลนักกรุงพนมเปญก็ตัดสินให้จำคุกมาโรเป็นเวลา3ปีและเพื่อนๆของเขาได้รับโทษจำคุกเป็นเวลา8เดือนแต่ว่ารอลงอาญาทั้งคู่โดยสิ่งของที่ขโมยออกไปนั้นถูกนำกลับมาไว้ที่เดิมในพุทธศักราช2467และหลังจากกลับไปที่ปารีสเขาก็ได้ออกหนังสือพิมพ์ชื่ออินโดจีนเพื่อเผยแพร่เรื่องราวของปราสาทในกัมพูชาด้วยผลงานที่เป็นนักศิลปะจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในปีพุทธศักราช2502โดยมีรีวิวของชาวต่างชาติหลายๆคนที่ได้ไปเยี่ยมชมปราสาทบันทายสีนะคะโดยนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาบอกว่าปราสาทบันทายสีเงียบสงบกว่าที่อื่นๆมากมีทางเดินขึ้นไปสวยงามงานแกะสลักที่นี่คมชัดแล้วก็สวยกว่าวัดอื่นๆและมีคอมเมนต์จากชาวแคลิฟอร์เนียนะคะบอกว่าที่ปราสาทบันทายสีปราสาทสวยจริงๆแต่ว่าคนน้อยมากทางเดินก็มีหญ้าแซมขึ้นรกไปหมดและยังได้คอมเมนต์ถึงกำแพงที่เป็นรูปลายหลุยส์วิตตองนะคะว่าโอ้โหนี่ฝีมือหรือนี่เหมือนกับเพิ่งแกะสลักขึ้นมาใหม่เลยโดยมีคนมาตอบด้วยนะคะบอกว่ามีชายหนุ่มจากร้านหลุยส์วิตตองในปารีสได้ถ่ายรูปและกระเป๋าเงินแล้วก็ส่งไปให้ช่างแกะสลักหินในช่วงศตวรรษที่12เพื่อแกะเอาไว้บนกำแพงผนังที่ปราสาทบันทายสีเป็นแน่แท้บางคอมเมนต์บอกว่าลายดอกแบบนี้ดูเหมือนปูนซีเมนต์ชัดๆร่องลึกดูใหม่รู้จักเทศกาลด้วยชาวต่างชาติบางคนก็บอกว่าปราสาทบันทายสีเป็นวัฒนธรรมอินเดียที่สวยงามจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าลวดลายแกะสลักแบบนี้เป็นการแกะสลักด้วยคนยุคปัจจุบันนี่แหละหากหลุยส์วิตตองก๊อปปี้ลายนี้ไปจากกำแพงของปราสาทนครวัดแล้วก็สนับสนุนให้กัมพูชาฟ้องเรียกร้องค่าลิขสิทธิ์ได้เลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละจากตำนานที่ว่าประเทศกัมพูชาเป็นต้นกำเนิดของมนุษยชาติอาจจะต้องมีการตรวจสอบว่าหินนี้มีอายุเท่าไหร่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นแบบนี้นี่แหละระวังจะถูกปลดจากยูเนสโกได้เลยเพราะว่าหลักฐานนั้นมีมากมายเหลือเกินบางคอมเมนต์ก็บอกว่าหมดแล้วเอกลักษณ์ของประเทศไม่มีตัวตนเป็นของตัวเองเรียนแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของชนชาติอื่นไม่มีความเป็นชาตินิยมมีวัฒนธรรมมาก่อนแต่ไม่เคยคิดจะต่อยอดและไม่คิดจะพัฒนายืมแต่จมูกคนอื่นหายใจ